กาญจนบุรีมาเที่ยวตองปลาปูมก็อิ่มแบบจุกเพียง40บาทข้าวราดแกงรสเด็ดส่งต่อกันผ่านมา3รุ่นไม่แน่จริงไม่ยืนยาวมานานขนาดนี้แน่นอนผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับร้านข้าวแกงตักเองแบบบุฟเฟ่เพียงหัวละ40บาทเป็นของคุณฝนนางกันดาหังสเนตอายุ52ปีเปิดเผยว่าเคยเห็นร้านในเมืองที่เป็นร้านของฝากชื่อดังชื่อว่าร้านรจนาก็เลยมีความทรงจำดีๆซึ่งเป็นร้านที่มีนักท่องเที่ยวแวะมาอย่างไม่ขาดสายในช่วงนั้นก็จะขายดีมากๆบวกกับพื้นที่ของร้านก็ติดตั้งเด่นสง่าพอเมื่อมีโอกาสได้มาทำร้านของตนเองก็เลยตั้งชื่อร้านตัวเองว่าครัวเงาะป่าซึ่งร้านก็จะมีเมนูอาหารหลากหลายประเภทในแต่ละวันซึ่งขั้นต่ำก็จะมี20กว่าเมนูมีทั้งอาหารพื้นถิ่นอาหารพื้นบ้านแกงใต้โดยวัตถุดิบก็จะใช้หลักๆในอำเภอทองผาภูมิส่วนตัวแล้วตนเองเป็นคนปอมเปและได้มาเป็นลูกสะใภ้แล้วก็รับสูตรการทำอาหารและการทำร้านเป็นรุ่นที่3แนวทำร้านก็เนื่องจากตักไม่ทันก็เลยจัดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเป็นแบบให้ตักเองโดยเริ่มตั้งแต่ตักข้าวและกับข้าวสามารถตักได้ตามอัธยาศัยกินไม่อิ่มก็ตักเพิ่มได้เพียงอิ่มละ40บาทมีทั้งแบบทานที่ร้านและใส่กล่องและแกงถุงเพียง30บาทหากทานไม่หมดก็จะขอปรับที่100บาทและมีบริการน้ำดื่มฟรีแบบบริการตนเองและพื้นที่ของร้านก็โปร่งโล่งสะอาดนั่งสบายกว้างขวางเปิดบริการตั้งแต่เวลา 05.00 นาฬิกาถึง 14.00 นาฬิกาหากกรุ๊ปทัวร์จะเข้าก็จะสามารถโทรแจ้งล่วงหน้าก่อนได้เพื่อสำรองจัดเตรียมอาหารไว้เพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0854263420ร้านหาไม่ยากเข้าจากวงเวียนทางเข้าตลาดทองผาปูมเพียง100เมตรซ้ายมือเยื้องธนาคารธนชาติเก่าสาขาทองผาปูมคือมาลงเยอะตักไม่ทันก็เลยขายแบบนี้ไปเลยให้ตักเองให้ตักเองกับราคานี้ตั้งแต่แรกเลยไหมครับ40บาท40บาทตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกคือ1อิ่มถูกไหมไม่อิ่มเติมได้ไม่อิ่มเติมได้ถ้าไม่หมดเหรอครับพี่ไม่หมดก็100 100ขอให้ตักน้อยๆก่อนไม่อิ่มก็ได้เรื่อยๆครับแล้วแต่ละวันนี้เรากี่เมนูครับ20กว่า20บวกค่ะ20กว่าแล้วก็ทำบางทีบางวันก็2รอบบางวันก็3รอบเหรอ2รอบกับตรงนี้ร้านเราเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับ 4-5 กว่าบางทีก็ถึงบ่าย2บางทีก็บ่าย3ทัวร์มาก็รอค่ะก็อยากจะขอให้เชิญชวนทั้งนักท่องเที่ยวทั้งคนพื้นที่มาร้านเราหน่อยก็มาทองผาภูมิก็มาแวะร้านครัวเงาะป่านะคะเข้ามาทางตลาดค่ะก็อยู่ซ้ายมือก็ตรงนี้กี่รุ่นแล้วครับเนี่ยรุ่นที่3รุ่นที่3ก็คือตั้งแต่ยายแม่แล้วก็เราย่าแล้วก็แม่ก็แล้วประเภทอาหารนี่มีหลากหลายเลยค่ะมีไส้ปลาไข่ปลาคั่วกิ้งปลาผัดเผ็ดไข่ปลาซูชิปลาบึกเยอะค่ะหลายอย่างบางวันก็จะเปลี่ยนบางเมนูก็จะต้องเปลี่ยนหลากหลายหลากหลายเนาะข่าวนิว24กาญจนบุรีปรีชาไหลวารินรายงาน